ถามไปที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้ไปครม.ไม่ไปสิไปทำเนียบลาครม.ยังไงวะไปทำเนียบไปมีภารกิจอื่นแต่ลาการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่คือท่านไปพบกับตัวแทนของจีนใช่ไหมน้องไบรท์รัฐมนตรีช่วยความมั่นคงของจีนค่ะที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนะคะแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรน้องไบรท์ประเด็นสำคัญก็คือถามยังไงก็ยังไม่บอกแต่มีบางช่วงบางตอนถูกจับคำพูดเอ๊ะน้องไบรท์อย่างที่บอกไปเนี่ยเพื่อไทยติดต่อมาหรือยังแล้วถามต่อไปอีกเนี่ยดูท่อนนี้เถอะเข้าประชุมครม.ครับท่านท่านครับตกลงอยากร่วมไปร่วมกับพรรคไทยไหมฮะตั้งรัฐบาลครับยังไม่ติดต่อมาถ้าเขาติดต่อมาครับถ้าเขาติดต่อมาคือจะไปร่วมเลยใช่ไหมครับท่านตอนนี้เงื่อนไขก็เหมือนจะได้แล้วครับแล้วหากเขาไม่เชิญเราร่วมนะคะเป็นไปไหมคะวันนี้งอนนายกครับไม่ลาประชุมไม่เข้าครม.ครับเรามาดูปากท่านค่ะมันก็ฟังยากที่มันเป็นคำที่มักจะพูดจากันดูปากดิฉันนะคะดูปากดิฉันนะคะใช่ไหมร่วมไปร่วมกับเพื่อนอะไรที่เคยชอบอ๋อน้องณัชชาน้องณัชชาณัชชาลูกสาวพี่บ๊อบแล้วดูปากสิเดี๋ยวก็คงชวนมาหรือเดี๋ยวดูก่อนเข้าประชุมครม.ครับท่านร่วมไปร่วมกับพรรคไทยไหมฮะตั้งรัฐบาลครับยังไม่ติดต่อมาเขายังไม่ติดต่อมาแต่ถ้าติดต่อมาคือจะไปร่วมเลยใช่ไหมครับท่านตอนนี้เงื่อนไขก็เหมือนจะได้แล้วครับแล้วหากเขาไม่เชิญแล้วจะไปร่วมเลยก็ใช่ไหมครับท่านเดี๋ยวก็ต้องชวนหรือบอกเดี๋ยวดูก่อนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวานนี้เขามีการประชุมพักกันนะพลังประชารัฐอ่ะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะน้องไบใช่คือท่านลงรถมานี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันก่อนเลยนะคะร้องเพลงอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้พลเอกประวิตรค่ะอายุท่านจะครบ78วันที่11สิงหาน้องไบวันศุกร์นะคะศุกร์11สิงหาท่านจะอายุ78ค่ะขณะที่ท่านก็เป่าเค้กขอพรลักษณะขอให้พรรครักกันทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองต่อไปนักข่าวยังพยายามจะถามถึงการตั้งรัฐบาลท่านตัดบทว่าไม่ต้องถามแล้วครับก่อนจะเลื่อนขึ้นห้องประชุมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีรายงานว่าในที่ประชุมช่วงหนึ่งก็มีการพูดจากันในประเด็นอะไรยังไงเนี่ยน้องไปดูเหมือนพลเอกประวิตรแหล่งข่าวบอกไม่ได้ย้ำอะไรบอกแต่ว่าขอให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแล้วต่อไปค่อยกลิ้งหรือยังไงท่านผู้ชมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่เมื่อวานท่านเลขาธิการพรรคค่ะท่านบอกคือนักข่าวถามเรื่องท่าทีที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยค่ะอันนี้ท่านร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็ต้องดูท่าทีพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคก่อนดูไม่ออกไงท่านผู้กองตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คืออยู่นิ่งๆเป๊ะเลยอย่าให้ข่าวอะไรมากเดี๋ยวจะผิดเพี้ยนไปยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรถามว่าพลังประชารัฐมีโอกาสหรือไม่ก็อยู่ที่เพื่อไทยอยู่ที่เพื่อไทยและเราต้องอยู่นิ่งๆตามมารยาทแต่ก็เชื่อว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยคงประสานกันไปเบื้องต้นแล้วว่าจะมีพรรคอื่นเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อถามอีกนี่วัดพลัง212กับพลังประชารัฐหรือเปล่าท่านก็ตอบแต่เพียงว่าไม่เคยมีเรื่องการวัดพลังมั้งแต่ย้ำใช่ไหมถ้าจะไปเนี่ยต้องไปทางพรรคคือท่าทีของพรรคพลังประชารัฐนะครับต้องดูท่าทีท่านหัวหน้าท่านก็เหมือนเดิมคือให้อยู่นิ่งๆนะครับให้อยู่นิ่งเหมือนเดิมอย่าให้ข่าวอะไรมากนะครับเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนไปหลังจากที่เราได้ไปร่วมหารือกันที่พรรคเพื่อไทยแล้วเราก็ยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรนะครับถามว่าเรามีโอกาสหรือไม่โอกาสนะครับมันอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเขาจะเชิญเราก็ต้องอยู่นิ่งๆนะครับตามมารยาทคือพรรคเราจะทำอะไรต้องเป็นมตินะครับของคณะกรรมการนะครับพรรคและส.ส.เป็นเอกฉันท์นะครับว่าจะเดินทางที่ไหนทางใดไม่ใช่จะกลุ่มไหนคิดจะไปก็ไปไม่ใช่เรื่องลุงเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องสาระสำคัญสาระสำคัญสำหรับพรรคพลังประชารัฐในเวลานี้นะครับเป็นเรื่องของบ้านเมืองมากกว่าว่าเราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตบ้านเมืองเป็นยังไงเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดต้องเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดท่านทองที่จะชิงนายกด้วยใช่ไหมครับในส่วนของพลเอกประวิตรมันโดยมารยาทแล้วตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับเราเป็นพรรคเสียงข้างน้อยก็อย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเขามีคันดิเดตนายกทั้ง3ท่านนี่ดูจะบอกอยู่ที่เพื่อไทยเขาจะเชิญเราหรือเปล่าตอนนี้เราต้องยังไง
อยู่นิ่งๆนิ่งๆนะค่ะนิ่งๆแล้วบอกเรื่องลุงก็ไม่ต้องแล้วมั้งใช่ไหมค่ะ